พิธาเผยผลตรวจน้องพิพิมติดโควิด-19 คลัสเตอร์ที่โรงเรียนเผยอาการไข้สูงท้องเสียเข้าระบบโฮมไอโซเลชันแล้วเมื่อวันที่9มีนาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ภาพตรวจ ATK ของน้องพิพิมลูกสาวขึ้น2ขีดผ่าน Instagram ทีมพิธาพร้อมระบุว่าพี่พิมพ์ติดจากคลัสเตอร์ที่โรงเรียนครับแจ้งไลน์เข้าระบบโฮมไอโซเลชันแล้วรักษาตามขั้นตอนมีไข้สูงท้องเสียเตรียมพานาดอลกับนูโรเฟนแล้วก็เกลือแร่เผื่อผู้ปกครองเด็กเล็กท่านอื่นครับต้องขอแจ้งผู้ปกครองน้องๆที่ไปเล่นกีฬาและดนตรีกับพี่พิมพ์ในช่วงนี้ด้วยครับพ่อยังแข็งแรงดีครับโดยมีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจน้องพี่พิมพ์และคุณพ่อจำนวนมากให้หายไวๆล่าสุดทางด้านต่ายชุติมาทีประนาดคุณแม่ของน้องพี่พิมพ์ได้ออกมาอัปเดตผลตรวจโควิด-19 จาก ATK เนื่องจากได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวตั้งแต่วันที่4ถึง7มีนาคมโดยงานนี้สาวต่ายก็ได้เผยภาพ ATK ที่ตรวจไม่พบเชื้อของตัวเองลง Instagram ส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นแจ้งผลและอาการของลูกสาวว่าพี่พิมพ์ติดโควิดเราอยู่กับพี่พิมพ์วันที่4 5 6 7มีนาคมรูป2วันนี้วันที่9มีนาคมเราตรวจยังไม่พบเชื้อนะคะอาการของพี่พิมพ์กลางคืนวันที่6พี่พิมพ์เริ่มเจ็บคอเช้าวันที่7เริ่มมีไข้ 37.5 องศาพอทานยาก็ร่าเริงทานข้าวเยอะช่วง 4-7 มีนาคมตรวจ ATK ยังไม่พบเชื้อวันที่9ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดคาดว่าติดจากโรงเรียนระหว่างวันที่2และ3มีนาคมค่ะซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาพี่ป้าน้าอาในวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งให้กำลังใจให้น้องพี่พิมพ์หายไวๆกันอย่างล้นหลาม